นักเรียนใหม่ค่ะวันนี้เข้าเปิดเทอมค่ะวันนี้เด็กนักเรียนเปิดเทอมอยู่โรงเรียนอะไรคะพระพุทธโรงเรียนบ้านพระพุทธโรงเรียนบ้านพระพุทธเด็กชายอะไรคะเด็กชายเล็กแก้วเพชรอายุเท่าไหร่คะตอนนี้อายุ14 ปีอันนี้เปิดเทอมวันแรกเปิดเทอมวันแรกนี่เพิ่งกลับมาจากโรงเรียนนะคะก็เปิดเทอมมันทำกิจกรรมค่ะก็ค่ะกับมีไปตอนเย็นกำลังพักค่ะอันนี้ก็ผู้ปกครองนั่งอยู่รอรับผู้ปกครองในกระเป๋าโรงเรียนน่ะไม่มีอ๋อเปิดเทอมวันแรกยังไม่มีกระเป๋าโรงเรียนนะคะว่ามีกิจกรรมอยู่5อย่างกิจกรรม5อย่างฮะทำออกกำลังกายออกกำลังกายทำอะไรอีกคะไปร่วมสังคมโอเคค่ะเราวันไหนไปอีกเนี่ย26วันที่26ก็ไปโรงเรียนอีกทีนึงนะคะโอเคค่ะไม่รู้ว่าแตกสงการอ๋อมีแตกจุดเตี่ยวสงการอ๋อโอเคค่ะโรงเรียนบ้านพระพุทธนะคะอันนี้เป็นนักเรียนรุ่นพิเศษนะคะอันนี้เป็นกิจกรรมพิเศษของตำบลบ้านพระพุทธนะคะโอเคค่ะไปดูสนุกสนกนะคะกิจกรรมกิจกรรมไม่ออกกำลังกายสูงอายุแล้วสมองมันจะได้สงสัยจะได้ไม่เครียดอ๋อกิจกรรมของเด็กนะนักเรียนเยอะมีห้าอย่างทำได้ไม่ได้ชดมาก็กิจกรรมสนุกสนุกนะของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านพระพุทธนะคะก็ช่วยส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุไม่ให้อยู่บ้านแบบว่าซึมเศร้าเพื่อให้มีการแอคทีฟนะพบเพื่อนฝูงสังสรรค์พบปะเพื่อนนะก็อยู่บ้านเฉยๆเดี๋ยวมันจะเป็นโรคซึมเศร้าค่ะก็ถือเป็นกิจกรรมที่ดีนะสำหรับผู้สูงอายุที่กลับมาใส่ชุดนักเรียนอีกครั้งนึงนะก็น่ารักนะคะโอเค